าจารย์คะขอเรียนถามอีกสักนิดหนึ่งนะคะว่าการเรื่องของดาราศาสตร์พระองค์ท่านเนี่ยเคยมีพระกระแสรับสั่งกำชับอะไรเป็นพิเศษไหมคะเรื่องของการศึกษาด้านนี้แรงมากนะครับท่านสดับตรับฟังมาโดยตลอดเราคงเคยได้ยินคณิตศาสตร์โอลิมปิกคอมพิวเตอร์โอลิมปิกชีวะโอลิมปิกคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิทยาศาสตร์โอลิมปิกจากคำบอกเล่าของผู้ใหญ่เป็นพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รับสั่งกับเสด็จกรมหลวงอยากให้มีพระประสงค์ให้มีดาราศาสตร์โอลิมปิกก็รับสั่งเสด็จกรมหลวงเสด็จกรมหลวงซึ่งเป็นมีมูลนิธิสวน.ก็มารับสั่งกับสสวท.ค่ะพยายามให้จัดเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นการแข่งขันก็ที่เราได้ยินว่าเด็กนักเรียนไทยมาสอบแข่งขันกันแล้วก็ส่งไปประเทศนอกแข่งขันกันเรื่องเกี่ยวกับโอลิมปิกแต่เรื่องดาราศาสตร์เนี่ยเป็นพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยเฉพาะปรากฏว่าทางเหนือก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดูแลอีสานก็ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นทางใต้ก็มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะแต่ภาคกลางเนี่ยสมาคมดาราศาสตร์ไทยดูแลรวมทั้งตะวันออกและตะวันตกก็หมายความว่าภาคกลางทั้งหลายเนี่ยสมาคมดาราศาสตร์ดูแลก็มีการแข่งขันกันก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนะครับตรงนี้ครับผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจถ้าใครเรียนวิชาดาราศาสตร์มาเนี่ยหลักสูตรของบ้านเราจะไปอยู่กับทางด้านศิลปศาสตร์ไม่ได้อยู่ทางด้านวิทยาศาสตร์เลยนะหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ไม่มีดาราศาสตร์เลยก็เป็นเรื่องที่มันหายไปจากระบบการศึกษาเคยมีพยายามมีแล้วก็ดาราศาสตร์ก็เป็นเพียงแต่ดวงดาวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแต่ความแข็งแรงไม่มีแต่หลังจากที่มีพระราชดำริเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยก็มีดาราศาสตร์โอลิมปิกขึ้นมาเกิดความเข้มแข็งค่ะทางสมาคมดาราศาสตร์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็รวบรวมกันทำดาราศาสตร์โอลิมปิกก็คือการอย่างไรให้เด็กมัธยมเนี่ยสอบแข่งขันกันแล้วก็แต่ละศูนย์เนี่ยมาเจอกันแล้วก็ให้ความรู้กันแล้วก็เฟ้นเด็กเข้ามาปรากฏว่าเหลือ3คนเหลือ2คนค่ะก็ถือว่าเราแล้วก็ส่งไปแข่งเมืองนอกค่ะแข่งเมืองนอกปรากฏว่าเด็กที่ได้เป็นเด็กของสมาคมดาราศาสตร์จากค่ายสมาคมดาราศาสตร์แล้วก็ส่งไปปรากฏว่าได้เหรียญเงินโอลิมปิกดาราศาสตร์มาเหรียญแรกอย่างน้อยเราเกิดความภาคภูมิใจว่าประเทศไทยเราไม่ได้น้อยหน้าแล้วหลังจากนั้นปีต่อมา2 3ปีและรวมถึง5ปีเด็กของสมาคมดาราศาสตร์ไทยหมายถึงว่าจากค่ายของสมาคมดาราศาสตร์ไทยที่จัดภาคกลางเนี่ยเราได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองได้จนมากมายแต่วันนี้ทางสมาคมดาราศาสตร์ไทยก็ให้ทางมหาวิทยาลัยต่างๆหรือโรงเรียนต่างๆก็ดำเนินการต่อไปก็ถือว่าเราได้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านอันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนและขณะนี้ดาราศาสตร์โอลิมปิกก็ยังดำรงคงอยู่เราบอกได้เลยว่าเด็กคนไทยไม่น้อยหน้าใครแล้วเราสามารถทำเหรียญอะไรมากมายแล้วก็ชัดเจนมากๆคือเด็กที่ได้เหรียญแล้วขณะนี้กำลังเรียนระดับปริญญาตรีปริญญาโทและกำลังปริญญาเอกที่กำลังจะกลับมาเร็วๆนี้ครับค่ะสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ได้พูดถึงในหลวงรัชกาลที่9ถึงพระปรีชาสามารถด้านดาราศาสตร์ที่อาจารย์ได้สัมผัสได้เห็นมาโดยตลอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านได้สะสมองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาดาราศาสตร์เนี่ยมามากมายแล้วก็ท่านได้แสดงออกโดยการสนับสนุนและพัฒนามาโดยตลอดและมีคำถามลึกๆซึ้งๆซึ่งไม่สามารถพูดได้ถึงตรงนี้นะครับว่าท่านพระองค์ท่าน
เข้าใจแล้วก็มีพระปรีชาในเรื่องเหล่านี้ชัดเจนมากๆแต่ท่านไม่แสดงออกเป็นชัดเจนแต่ก็ให้มาค่อยๆแก้ไขที่เป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดคือการสร้างดาราศาสตร์ทำเป็นสร้างคนขึ้นมาแล้วที่วังไกลกังวลก็มีหอดูดาวของพระองค์เองครับและสมพระทัยมากๆและสิ่งต่างๆเหล่านี้จากสมเด็จย่าถึงพระบาทเจ้าอยู่หัวแล้วก็มาถึงสมเด็จพระเทพรัตน์และบอกได้เลยว่ายุคดาราศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่9ถือว่าเป็นยุคทองของประเทศครับค่ะเอาล่ะค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์อารีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ